ก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งใหญ่ใน Guild Wars 2ไม่ว่าจะเป็นการขยายในเรื่องและพื้นที่ในแถบ Inner Neos บอสใหม่ๆรวมไปถึงชุดเกราะและรีลิกระดับ Legendary ที่เพิ่มเข้ามาแต่ถ้าว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆเลยเนี่ยก็คือสายอาวุธใหม่ๆของแต่ละอาชีพอย่างเช่น Rifle Mesmer Dual Source Necromancer หรือ Revenant เนี่ยก็จะเป็น Scepter คาถาเวทมนต์นั่นเองสาบานได้ว่านี่คาถาเวทมนต์คือพี่เอามาฟาดแบบนี้เลยเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าสายอาชีพอื่นยังไงนะแต่ Revenant คาถานี่ผมกดไลค์ให้เลยมันทำได้ทั้งโจมตีและป้องกันอย่างการโจมตีคลิกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการมอบบัฟพลังโจมตีและเกราะบาเรียให้กับเราสกิลที่2จะเป็นการทำดาเมจและสร้างบาเรียอีกแล้วให้กับตัวเราและเพื่อนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือไอ้บาเรียนี่แหละคือปกติ Revenant มันก็เป็นสายชีพที่ตายยากอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยเล่น Vindicator โดนฮิลยิ่งมีบาเรียจากคาถามันก็ยิ่งตายยากขึ้นไปอีกขั้นส่วนสกิลที่3นั้นถ้าหากใช้ใส่เพื่อนก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีและฟิวรี่ให้กับตัวเราและเพื่อนๆทุกคนในบริเวณใกล้เคียงแต่ถ้าหากใช้ใส่ศัตรูเนี่ยจะทำให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นและติดสแต็ก Vulnerable แบบ Overtime ทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกขั้นแถมยังทำให้เป้าหมายติดสโลว์อีกด้วยแป๊บนึงและด้วยความสามารถเหล่านี้นั้นทำให้เซปเตอร์ของ Revenant เนี่ยสามารถทำดาเมจและปกป้องผู้ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันโกงขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับมันเหมือนเป็นอีกสายทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาไม่ใช่ว่าอาวุธใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเก่งเวอร์จนทำให้อาวุธเก่าๆเนี่ยตกกระป๋องไปถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คงจะมีแต่คนใช้อาวุธใหม่ๆทำให้ขาดความหลากหลายและขาดเสน่ห์ในท้ายที่สุดซึ่งผมว่าแบบนี้เนี่ยคือดีแล้วอย่างบางคนก็อาจจะไม่ชอบเซปเตอร์ของ Revenant ก็เป็นได้แต่ผมนี่ชอบมากเรียกได้ว่านี่คืออาวุธแห่งเซอร์ไววัลและสมดุลที่แท้ทรูซึ่งการที่เราจะใช้อาวุธใหม่ได้นั้นแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องมี DLC Secret of the Obscure และทำเนื้อเรื่องไปจนถึงชัปเตอร์ที่14ก็จะสามารถปลดล็อก Achievement และทำให้ทุกตัวละครใน ID ของเราสามารถใช้วุฒิใหม่ๆเหล่านี้ได้นั่นเองหรือถ้าใครเป็นสาย World Weaver ก็สามารถใช้แต้ม Testimony of Jade Heroic จำนวน500แต้มในการแลก Artifact ทั้ง5ชิ้นเพื่อผ่าน Achievement ได้เช่นกันแต่โดยส่วนตัวแล้วนั้นผมแนะนำว่าให้ทำเนื้อเรื่องดีกว่าเพราะยังไงซะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องได้ทำอยู่ดีมันได้ของได้ Mastery นู่นนี่นั่นด้วยอย่างผมเนี่ยก็ทำจนจบ Chapter ที่13เอาไว้ก่อนแล้วพออัปเดตแพทปั๊บก็ทำ14ต่ออีกแป๊บนึงก็สามารถปลดล็อกได้เลยและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาแปลงร่างเฉยเวรกรรมว่าจะมาทดสอบอาวุธสักหน่อยแบบนี้ใครมันจะตีลงวะเนี่ยเอายังตามมาอยู่พอแล้วเดี๋ยวไปหาคนใหม่สู้ด้วยคาดว่าในตอนนี้ผมน่าจะมีเพื่อนเป็นฉลาม2ตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้าม มีเอาลูกโป่งออกมาเล่นกันด้วยอันนี้เป็นว่าวปากระเบนเอ้าชิบหายแล้วเอาไม่นะหนีแล้วโอ้โหไม่เพื่อนๆของฉันโอ้โหพวกใจบาปเอ้ยพวกนายทำได้ลงคอได้ยังไงกันไม่นะเพื่อนของฉัน